รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับคนทั้งคนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับเราอยู่กับเหตุการณ์นี้มาปีกว่าๆแล้วนะครับซึ่งเราก็เห็นผลกระทบที่ส่งผลไปในวงกว้างในทุกมิตินะครับและก็ไม่ใช่เฉพาะคนหรือมนุษย์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแม้แต่สัตว์เองก็ได้รับผลกระทบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช้างยิ่งในช่วงที่เราปิดประเทศไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนะครับช้างที่เคยเป็นสัตว์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้มากมายเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวก็ไม่มีงานตกงานเช่นเดียวกับควานช้างนะครับเราเห็นการช่วยเหลือการเยียวยาคนมนุษย์แต่ว่าการดูแลช่วยเหลือช้างนั้นมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะน้อยแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามวันนี้ในรายการคนทุกคนนะครับก็จะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับกลุ่มคนที่พยายามช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยเหลือช้างมาไปกว่านั้นนะครับก็ได้เห็นเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างคนกับช้างครับการดิ้นรนให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับที่แรกนะครับก็คือที่จังหวัดชัยภูมิที่ชาวบ้านที่เป็นควานช้างรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีสร้างความเข้มแข็งดูแลช้างที่ตัวเองเลี้ยงอยู่อีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่พัทยาชลบุรีนะครับที่ปางช้างแห่งหนึ่งที่นั่นก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าคนดูแลช้างนั้นก็พยายามทุกวิถีทางเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ช้างได้กินอิ่มให้ช้างได้ท้องอิ่มแล้วก็สามารถมีชีวิตต่อไปนี่เป็นเพียง2พื้นที่ที่เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นนะครับแต่จริงๆคนเลี้ยงช้างหรือควานช้างทั่วประเทศก็กำลังทำให้ช้างนั้นท้องอิ่มแล้วก็อยู่รอดได้ในช่วงสถานการณ์โควิดครับก็จะมีปางช้างชั่วคราวทำขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับก็ให้ช้างที่ตกงานมายืนแถวนี้นะครับเพื่อให้คนที่ขับผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วก็แวะเข้ามาถ่ายรูปก็จะมีป้ายที่เขียนว่าช่วยน้องช้างสู้โควิด-19 นะครับเชิญป้อนอาหารช้างถ่ายรูปกับน้องช้างนั่งหลังช้างก็ถือว่าเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆในช่วงที่เจอสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับตรงนี้มีกี่เชือกครับพี่ก็ถ้ารวมกันหมดก็14เชือกจากกี่บ้านกี่ครอบครัว3 4 5 6ครอบครัวครับครอบครัวช้างมาตั้งแต่กี่โมงเอาช้างมาก็8โมงครึ่งครับเขาบอกว่าที่นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นจุดศูนย์กลางให้เอาช้างมาพักพิงอยู่ที่นี่ครับครับมีผลกระทบมานานยังกี่เดือนแล้วก่อนตั้งแต่โควิดมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะปีกว่าสิปีนิดๆแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านนายนะครับ3เดือนช้างที่มีกี่เชือก2ตัวไหนบ้างตัวนี้เลยเราเป็นคนดูแลเราต้องแบบดูแลตลอดอ่ะถึงจะมีโควิดถึงไม่มีโควิดก็คือเราต้องดูแลเขาตัวนี้เริ่มตรงเมื่อปีใหม่ครับหลังจากที่โควิดรอบสองมารอบสองแล้วรอบแรกถูกกระทบยังไงบ้างรอบแรกนี่ก็หนักอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ยังหวังว่ามันจะหายเร็วขึ้นส่วนมากอยู่ที่ไหนกันบ้างครับความทุกข์ที่พี่เขาก่อนโควิดรอบแรกนี่อยู่ที่เชียงใหม่เขาก็จ้างเราไปให้ฝรั่งให้ฝรั่งมาเลี้ยงเหมือนเนี่ยป้อนอาหารนี่แหละก็อยู่เชียงใหม่ก็มีตอนนี้อยู่พัทยาก็มีคือจริงๆที่ชัยภูมิตรงเนี้ยครับคือเป็นช้างที่ไปที่อื่นไปที่อื่นหมดทำไมตัดสินใจมาเปิดตรงนี้ครับพี่คือเปิดตรงนี้เพราะว่ามันไปไหนไม่ได้แล้ว
เราจะอยู่เฉยเหมือนรอบแรกก็ไม่ไหวแล้วครับเราก็เลยมาปรึกษาหารือกันว่าลองทำนี้ไหมก็ลองนี่แหละก็เลยจับกลุ่มกันก็ลองมาทำดูดีกว่าเรานั่งนอนอยู่เฉยโดยที่ไม่ทำอะไรเลยครับเราก็ไม่อยากขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพราะว่าเราเข้าใจว่ารัฐบาลภาระหนักแต่ว่าขอให้รัฐบาลเปิดทางให้เราพอรัฐบาลเปิดทางให้เราเราก็ได้มีโอกาสไปหาอยู่ความกินนั่นแหละอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมีช้างพี่ไหมครับชื่ออะไรครับชื่อบุญบารมีบุญบารมีกี่ขวบกี่ขวบเลยขวบกว่าครับอย่าเข้ากล้องเหรอครับอย่าเข้ากล้องไหมตอนเศรษฐกิจดีๆเราก็ว่าสามารถจุนเจือครอบครัวควานช้างแล้วก็ทั้งแม้กระทั่งตัวช้างเองทั้งเจ้าของช้างเองก็อยู่ได้ครับโควิดเข้ามาครั้งแรกเลยเราก็คิดว่าเออสักวันนึงจะดีขึ้นแล้วก็อยู่ที่ปางและรอวันคือมีความหวังอยู่ว่าสักวันมันจะหายคือประมาณสัก 7-8 เดือนครับตอนนี้เงินสำรองที่เราเก็บสะสมมาเริ่มจะไร้หล่อเริ่มจะหมดแล้วปลายปีมาทางการก็ปลดล็อกผ่อนปลนบ้างเราก็เลยนำช้างไปแสดงตามจังหวัดต่างๆครับเพราะว่าปางช้างเปิดไม่ได้แล้วสายการบินก็ไม่รับคนต่างชาติเข้ามาเมืองไทยแล้วเงี้ยก็เลยไปแสดงตามหมู่บ้านต่างๆก็พออยู่ได้อีกแหละตอนนี้ผมลงไปปากใต้ครับไปแสดงอยู่ที่จังหวัดพังงากระบี่นครโจเล่ปิดวิทย์ล้อมผ้าให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้ามาดูกันทางการเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นเราเขาปล่อยให้เราไปแสดงเนี้ยเพราะว่าเขาก็เข้าใจเรื่องโควิดมานะครับเนาะปกติเขาจะห่วงห้ามอยู่แต่เราก็ไปอธิบายเขาฟังว่าเพราะโควิดเราจำเป็นต้องมาถ้าไม่มามันจะตายอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อนุเคราะห์ให้เราคืออนุญาตให้เราช่วยกู้ชาวเขาจนกว่าโควิดมันจะหายไปอย่างเงี้ยทีนี้มันก็ดีๆมาเรื่อยๆครับลากยาวมาดีก็ประมาณ3เดือนออกไปได้3เดือนเนาะ3เดือนกว่าๆพอโควิดรอบ2มาปุ๊บมันก็น็อกทุกอย่างครับทั้งช้างเราก็ทำมาหากินไม่ได้ก็ต้องขนกลับมาที่บ้านเราที่ชัยภูมิครับเรื่องมาตัดยาที่มีเรื่องครับก็ที่มาตัดเพราะว่ามันแหล่งยาไม่มีแล้วครับบริแปลงนี้เขาก็บอกขายให้ก็เลยมาซื้อปกติที่ตรงนี้วัวเขาจะเอาประจำแต่ว่าวัวกินไม่ทันเขาเลยแบ่งให้เราหนึ่งแปลงครับตอนนี้คือเราซื้อเขาซื้อครับพอได้ไปช่วยเสริมกับอาหารอื่นเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าแรงมันจะมีขับรถขับรถก็อาทิตย์ละหนึ่งลำรถสั่งเข้ามาวันนี้ก็สั่งไปละลำพรุ่งนี้ก็คงได้อันนี้ไปกินรวมกันกินรวมกันครับครับคือหาไปแล้วก็แบ่งๆกันไปหญ้านี้หาไปเนี่ยก็วันต่อวันเลยล่ะวันต่อวันวันต่อวันหมดแล้วก็ต้องพรุ่งนี้ก็ต้องออกหาอีกมันเริ่มมีทุกวันนะครับแต่มีน้อยมีมากแค่นั้นเองครับก็เหมือนเรานะครับไม่ได้กินข้าวก็อยู่ไม่ได้นะก็เพราะว่าปกติก็ต่างคนต่างไปครับมาตอนนี้ก็หลายอย่างมารวมกันครับต่างคนต่างความเห็นมีญาติฝั่งโน้นมีญาติฝั่งนี้ก็ใครรู้จักฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็แบ่งกันไปก็ช่วยกันหาก็มันหายากครับแรงนี่ถือว่าถ้าเป็นปกติก็ไม่กินแล้วครับแบบนี้นี่ทำไมอะคะมันก็ต้องมีดีกว่านี้นะครับมันอันนี้มันทำไมมันแก่ครับมันแก่แล้วแต่เป็นช้างโตๆก็กินครับแต่เป็นช้างเล็กต้องหาแบบยอดละทอนอันแรกคือต้องมองไปที่อาหารช้างก่อนว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรต้องช้างมากก่อนเขาได้กินอิ่มเราก็สบายใจเพราะเราคนเราก็หากินง่ายไม่ลำบากกับช้างหรอกข้าวหม้อหนึ่งมีปลามีอะไรก็กินกันได้แต่ช้างนี่เขากินจำนวนเยอะเราต้องหาให้เขาก่อนถึงไงเราก็ยังพอมีอยู่มีกินบ้างได้ขอคนนั้นกินขอคนนี้กินพ่อแม่พี่น้องก็ยังมีให้เรากินบ้างแหละเนาะแต่ช้างเนี่ยเราต้องหาให้ได้ต้องหาแหล่งหาในเขาให้เพียงพอหวานไปต้มมันไม่กินหวานไปกินปลาอะไรครับเนี่ยปลาดุงแล้วก็ปลาหมูแล้วปลากระดีนี่ปลากระดีมีอยู่
คือหวานไปนี่ก็ไปทำกินด้วยกันพี่ทองรวมแล้วกับข้าวกับปลานี้แบ่งหน้าที่กันยังไงวะเนี่ยก็นี่ครับใครว่างก็ทำกันครับรวมมันกินครับรวมมันกินเลยส่วนมากจะเป็นชิวคนนี้กับคนนี้ครับคนนั้นจะเป็นฝ่ายหาครับฝ่ายหาแล้วก็ชอบทำแกทำคนนี้เป็นคนทำพวกวัตถุครับคนนั้นจะเป็นคนปรุงรสบางวันก็ไม่ได้ไปหาแล้วครับบางวันก็กินไข่ทอดไข่ตอนเช้าๆก็กินไข่กินมันแล้วก็ภาคกลางวันก็มากินด้วยกันนี่ครับถ้ามองแค่คนอย่างเดียวเราหาอยู่หากินเองได้เนาะได้แต่ในเมื่อเรามันผูกพันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็ต้องจำเป็นต้องดูแลกันต่อไปตอนนี้มันก็ต้องช่วยกันนะเนาะครับช่วยกันถ้าภาครัฐหรือว่าทางจังหวัดมีงบประมาณมาช่วยเหลือเราจริงๆแล้วเราอยากอยู่แบบนี้นะอยากอยู่แบบนี้ครับอยากอยู่แบบนี้เพราะว่าไม่อยากออกพื้นที่เพราะว่ามันอีกอย่างมันถึงมันไม่ได้เยอะนะแต่มันพอเลี้ยงตัวได้อะครับมันก็จะอยู่ใกล้กับครอบครัวไงครับแต่ถ้าเราออกข้างนอกนี่เราต้องจากบ้านไปก็ต้องจากลูกจากเมียไปก็ต้องห่างเหินกันบางทีไปมัน 4-5 เดือนอย่างเงี้ยก็คือถ้ามองในช่วงโควิดก็ได้กลับมาอยู่บ้านครับแล้วก็เห็นว่าเออมันก็อยู่แบบนี้แต่ถ้ามันอยู่แบบนี้ได้มันก็มีความสุขอย่างนึงก็คุยกันอย่างเงี้ยครับก็ปลอบใจกันบ้างว่าเออรอดูก่อนนะเผื่อมันจะดีขึ้นอะไรก็ลองไปก่อนอะไรพวกเนี้ยครับก็นี่แหละก็คุยกันแบบก็เลยอยากให้รวมกันให้เกิดความสามัคคีขึ้นมีอะไรจะได้ปรึกษาหารือกันโอกาสข้างหน้าถึงจะไม่มีโควิดเนี่ยมันก็จะได้เรียกรวมตัวกันง่ายขึ้นเกิดโควิดครั้งนี้มองเห็นตรงนี้ที่มารวมตัวกันมองเห็นความสามัคคีและความรักกลมเกลียวกันมากขึ้นความเห็นอกเห็นใจกันนับแต่ละคนก็คนนั้นภาระหนักหนาคนนี้ภาระหนักหนาก็มาคุยกันต่างคนต่างเห็นใจกันมากขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มเห็นทุกคนรวมตัวกันแล้วสามัคคีกันเราก็ภูมิใจเราก็ดีใจอ่ะบางครั้งเรายังขอบคุณโควิดด้วยซ้ำไปว่าเออทำให้เรารักกันมากขึ้นอะไรพวกนี ธรรมดานะครับก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปหารายได้นะครับแต่ช่วงเย็นๆวันเสาร์อาทิตย์ก็จะพาช้างทุกเชือกนะครับมารวมตัวกันที่นี่นะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านแถวนี้แวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปบ้างมาดูโชว์ช้างบ้างนะครับหารายได้เสริมขึ้นมาเพราะว่าในภาวะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีทางไหนหรือว่าวิธีการใดนะครับถ้าได้มาซึ่งรายได้ก็ต้องทำทุกวิถีทางครับเก็บตั๋วไหมพี่ไม่ได้เก็บตั๋วครับครับเปิดแสดงฟรีครับแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องที่จะร่วมสนับสนุนค่าอาหารช้างก็หยอดตู้บริจาคคือมันจะมีรายได้จากหนึ่งจากพ่อแม่พี่น้องที่มาดูครับก็บริจาคเป็นค่าอาหารแล้วก็เราก็ทำเพจขึ้นมาประชามันให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทางไกลที่มาไม่ได้ครับก็จะช่วยกันมาก็เป็นพอได้ค่าสับปะรดมั่งค่าหญ้ามั่งอยู่กันประมาณสัก10กว่าวันก็มาคุยกันว่าเราจะเอายังไงแนวทางเราจะเอากันทำให้อยู่รอดได้ไงเราก็เลยปรึกษากันว่าเอางี้ไหมลองมารวมตัวกันดูว่าเปิดแสดงที่ลานหุ่นแพ้วของเราก็ปรึกษาทางเทศบาลทางนายอำเภอทางจังหวัดทางผู้ว่าทางผู้ว่าก็เห็นดีด้วยเออลองดูแต่จริงๆแล้วทางผู้ว่าทางนายอำเภอคิดโครงการไว้ว่าจะให้ประจำตัวนี้ยาวเลยคือทำเป็นแบบท่องเที่ยวของหมู่บ้านเลยเพจชมรมคนรักช้างบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิครับก็เปิดให้พ่อแม่พี่น้องแสดงก็แสดงไปแล้วก็มาเรามาคำนวณดูจำนวนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อยู่อย่างประมาณเนี้ยมาสัก100คนเราก็เลยว่าเอออย่างนั้นลองทำเพจขึ้นดูไหมเผื่อจะมีพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาสงสารจะช่วยอาหารช้างอะไรพวกนี้เราก็เลยเปิดขึ้นมาก็มีพ่อแม่พี่น้องบริจาคเป็นพวกอาหารบ้างเป็นเงินผ่านทางเพจมาเหมือนกันครับผ่านธนาคารมาเหมือนกันก็พอได้เลี้ยงตัวเหมือนกันพ
ี่ทองล้วนที่เห็นถือโทรศัพท์อยู่กำลังไลฟ์ให้คนที่ดูทางออนไลน์ร่วมกันบริจาคร่วมกันซื้ออ้อยซื้อผลไม้ให้กับช้างนะครับส่วนน้องๆที่ถือถุงอ้อยไปตระเวนขายให้กับคนที่มาดูโชว์ช้างนั้นก็เป็นทีมงานนะครับขณะนี้เขามารวมตัวกันเขาก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนต้องช่วยกันครับทุกคนนะครับต้องช่วยกันก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือคือบอกกับกลุ่มนะก็มันมีแนวทางไหนที่ว่าจะเอาให้มันรอดได้เราก็มองไปเรื่อยๆคือหนึ่งตอนนี้ก็มีดีหน่อยหนึ่งคือมีงานแห่ช่วยมาเสริมอีกแล้วเริ่มขยับดีขึ้นหน่อยคือมีงานพ่อแม่พี่น้องช่วยแห่ช้างไปแห่นาคก็ได้มาผสมทบอีกแรงหนึ่งอย่างวันนี้ก็ไปแห่ที่นครสวรรค์มาอย่างเงี้ยครับก็พอมีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาอีกเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าช้างเนี่ยก็คือไม่มีการแสดงรู้สึกว่าช้าง1ตัวเนี่ยมันก็ต้องกินอาหารเยอะนะครับพอไม่มีงานแสดงเนี่ยอาหารที่จะมาให้ช้างเนี่ยมันก็ลำบากนะครับช้างมันก็พูดไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเราได้มาช่วยเหลือกันนะครับให้อาหารช้างมันก็จะช่วยให้ทั้งช้างแล้วก็คนที่ดูแลช้างเนี่ยอยู่ได้มันก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราพอช่วยได้อุดหนุนเขาได้ครับผมว่าไม่พออ่ะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มันน่าจะช่วยได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าพอไหมผมว่าไม่พอเพราะค่าใช้จ่ายตรงนี้นั้นน่าจะเยอะตอนนี้เราประสานงานไปยังปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะช่วยเป็นพวกก้าหญ้าไม่ให้ปลูกตอนนี้ทางเทศบาลก็มีที่ให้6ไร่ครับเราว่าจะเริ่มปลูกกันก็คืออย่างหลายๆส่วนก็เริ่มเข้ามาช่วยส่วนก็เริ่มช่วยเพราะว่ายังไงช้างก็ต้องมีกินก่อนช้างมีกินก่อนครับถ้าช้างไม่มีกินเราก็ไม่สบายใจเพราะว่าก็เปรียบเสมือน1ในสมาชิก1ในครอบครัวของเราเปรียบถ้าพูดง่ายๆก็เป็นลูกคนหนึ่งของเราอ่ะครับถ้าคือเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของครอบครัวครับเราก็อยู่ได้เพราะเขาก็เลี้ยงเราเหมือนกันในภาวะที่เศรษฐกิจดีครับครับมาผมเมื่อกี่วันรับพี่ครับอันนี้3อาทิตย์โอ้เหรอ3อาทิตย์อันนี้จากที่ไหนครับจากที่นู่นนะครับที่โชว์ที่โชว์ครับที่รายวันอย่างแบบนี้แหละอันนี้ยังไม่ได้ครับเพราะอยู่ไปหลายวันอันนี้3อาทิตย์ได้ 8,600 อ๋อแบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง 8,600 ก็เป็นค่าหญ้า 7,000 8,600กับสั่งพรุ่งนี้สั่งสับปะรด1คำลำรถก็ 7,000 บาทก็เหลือเงินอยู่ 1,600แล้ว1,600ไปทำอะไร1,600นี่ก็จะเป็นค่าน้ำมันรถอีกน้ำมันรถวันนี้เติมไป200ก็เหลืออยู่8เหลือ1,400ก็เฉลี่ยกันก็คงจะถูกตัวละ100 14ตัวพอดีตัวละ100พอดีตัวละ100พอดีนี่คือ3อาทิตย์ทำไงได้ครับยังดีที่ได้เป็นค่าอาหารซื้อให้ช้างช่วงก่อนนั้นก็เอาเงินตัวเองอะครับที่สะสมมาครับที่เก็บไว้ก็ซื้อเอาพวกนั้นมาซื้อจนจะหมดอยู่แล้วครับทองที่แฟนสะสมไว้ก็ขายจนเหลืออยู่เส้นเดียวเส้นสุดท้ายเนี่ยยังเหลือฟางเส้นสุดท้ายอยู่ที่พอจะจุนเจือจากนี้ไปอีกประมาณ3เดือนเนี่ยจะพอหรือเปล่าครับอะไรที่ขายได้ก็คงต้องขายแล้วล่ะครับจากวันนึงช้างเนี่ยเขาเป็นคนในครอบครัวแล้วเขาช่วยหาอะไรได้ให้เราครับครับวันนี้เขาหาอะไรได้ให้เราไม่ได้ด้วยสถานการณ์เนี่ยพี่มองยังไงเราไม่คิดว่าเขาเป็นภาระเรานะเราก็เหมือนเดิมก็เหมือนครอบครัวเราเหมือนเดิมเราไม่คิดว่าเอ้ยพอไม่มีรายได้เป็นภาระนั่นเราไม่ได้คิดตรงนั้นไม่คิดเราคิดที่ว่าทำไงเราจะหาให้เขากินได้คือ1ต้องทำอาชีพสำรองถ้าสมมติภาวะปกติกลับคืนมาแล้วเราออกไปทำมาหากินแล้วเรามีทุนปุ๊บเราต้องหาอาชีพสำรองแล้วทีนี้ก็เนี่ยครับคือบทเรียนจากโควิดที่สอนให้ว่าคือมันไม่มีอะไรที่แน่นอนพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้แล้วคือความไม่แน่นอนแล้ว
ก็แก่งขึ้นนะครับคือทำให้เราต้องมองอนาคตว่าจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้มันก็มีแค่นี้คือเราต้องอยู่กับช้างนี่จนกว่าช้างไม่อยู่กับเราแล้วนั่นแหละถึงจะไปทางอื่นได้ก็ให้กำลังใจโดยเราก็คุยกันว่าเอานะสักวันหนึ่งมันคงจะดีขึ้นเราคงจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็เหมือนกันทุกคนแหละไม่ใช่เฉพาะเราหรอกคนอื่นเขาก็เป็นเราก็ต้องสู้กันต่อไปเราจะไม่ท้อและไม่ถอยเราก็ต้องอยู่กับเขาไปจนกว่าภาวะมันจะดีขึ้นพัทยาก็เป็นอีกที่นะครับที่มีปางช้างแล้วก็มีช้างโชว์แล้วก็ให้บริการนักท่องเที่ยวที่นี่นะครับแต่เมื่อโควิดมาก็ได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้นก็คือลุงลีนะครับลุงลีนี่เป็นควานช้างที่อยู่ที่ปางแห่งนี้มาเกือบ15ปีแล้วปีที่15ครับลุงแล้วอย่างเมื่อก่อนลุงเห็นตั้งแต่แรกเลยลุงเล่าให้ฟังหน่อยก่อนที่โควิดจะมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหมีแขกนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยแถวนี้ครับแขกขึ้นช้างทางนู้นใช่ไหมมาลงทางนี้นี่ก็คือเขาขายรูปแขกวันหนึ่ง 3-4 พันคนครับที่นี่ไม่มีโลซีซันหาอย่างเดียวผมจินตนาการที่ลุงบอกไม่ออกเนี่ยวันที่คนมาเยอะๆวันนี้ยอมรับเลยเราเข้ามานี่ไม่เหมือนล้างเนาะครับเหมือนล้างเป็นอย่างนี้มานานยังครับปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วแต่ช่วงที่แบบไฮช่วงที่พีคสุดๆที่นี่มีช้างกี่เชือกครับ75เชือกควานตัวประจำช้างนะ75คนแล้วก็รวมครอบครัวนี่บ้านเนี่ยจะเต็มไปหมดนี่เขาลื้อไปบ้างนะบ้านเฉพาะพนักงานรวมช้างรวมพนักงานประมาณ800พนักงาน800คนใช่รวมกับพนักงานคนขี่ช้างด้วยที่ปางนี่นะใช่แล้วตอนนี้ครับตอนนี้ไม่มีสักคนตอนนี้เหลือกี่เชือก37จาก75ใช่ลุงบอก15ปีนี่หนักสุดโอ้ตั้งแต่ลุงอายุ55ปีเนี่ยปีนี้เขาปีที่สองเนี่ยหนักสุดลุงไม่เคยเห็นหนักแบบสุดๆเลยแล้วมันเริ่มซาตอนไหนครับลุงเริ่มซาตอนเดือนธันวาปี62ตอนเดือนธันวานั้นวันหนึ่ง10กว่าบาท56บาท34บาทพอเดือนมกราปุ๊บตู้มเลยไม่มีเลยคนไทยครับคนไทยมีน้อยมีวันคน2คนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะช้างพวกนี้คือช้างของปางหรือของลุงเองของลุงเองครับของปางของเจ้าของไม่มีของเราชาวบ้านมารวมกันอยู่ครับคนละเชือก2เชือกมารวมกันอยู่เมื่อก่อนมันดีก็เฮ้ยมาไหมพัทยาเฮ้ยดีนะพอได้บางคนก็ย้ายลูกมาเรียนที่นี่ได้เงินเดือนเขาให้ 10,000 เป็นค่าอะไรครับเป็นค่าเงินเดือนช้างเงินค่าเงินเดือนขวานช้างและช้างนั่นแหละในกันครับให้ 10,000 บาทแล้วทิปต่างหากทิปนี่คือแล้วแต่แขกใจดีครับลงบริการถ่ายรูปให้เขาอย่างแขกคนจีนก็ชอบนั่งขอช้างใช่ไหมครับเราก็ลงไปบริการถ่ายรูปให้เขาบางทีเขาก็ให้ร้อยหนึ่งก็มีเจอแขกกระเป๋าหนักนึงให้ร้อยหยวนก็มีร้อยหยวนกี่บาทครับ500ครับบางวันโชคดีหน่อยก็ได้เป็นพันเริ่มส่งผลผ่านไปสักกี่เดือนเจ้านายประชุมครับว่าประมาณ3เดือนเอาไปเอามา3เดือนพวกผมก็รอแล้วรออีกก็ยังไม่มีทัวร์เข้าครับหลังจาก3เดือนปุ๊บเจ้านายว่าโอ้ยถ้าจะยาวแล้วเอาอย่างงี้ก็บอกว่าเจ้านายก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะสู้เช่าให้ลูกหลานข้างในอยู่ให้ควานช้างอยู่ครับควานช้างจะไปทำงานรับจ้างก็ไปไม่ได้เพราะต้องดูแลช้างไปเกี่ยวหญ้าทีนี้ก็ตกงานพอมันนานไปแทบจะไม่มีอะไรจะซื้อกินอ่ะครับควานช้างครอบครัวลูกก็ต้องไปโรงเรียนครับทุกคนเลยทุกคนโดนยึดรถยึดอะไรไม่รู้จะต้องขายรถหรือเปล่าครับประจำวันนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวก็เอาพวก
ช้างเพศเมียเอาไปกินน้ำทำอยู่อย่างเงี้ยทำไม่มีโชว์ยังไงก็ต้องเหมือนเดิมใช่ครับต้องทำเหมือนเดิมถึงแม้ไม่มีโชว์เราก็ทำเหมือนเดิมคนเครียดช้างเครียดไหมใช่ช้างเครียดเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้เดินไงเพราะว่าเขาไม่ได้เดินผมว่าช้างเครียดเหมือนกันสัมผัสได้สัมผัสได้แต่เขาพูดไม่ได้แต่ดูตามสภาพน้ำตาก็ไหลเหมือนกับหดหูจากเขาได้เคยกินกล้วยเคยมีแขกอ้อล้อมีแขกยืนเล่นถ่ายช้างเขาชอบนะแบบนั้นนี่อย่างนี้เขาเหมือนเขาอยู่คนเดียวทุกวันนี่หกโมงเช้าขี่เขาออกมาเดินละนี่เดินตรงนี้ไอ้เดินแล้วก็มาล้างแล้วก็ทำเสาให้เขาถูไม้ล้างแล้วก็ไปใส่แยงทุกวันนี้พอโควิดมาก็ต้องทำฮะก็ล้างธรรมดาล้างปกติล้างแล้วก็ผูกไว้บางคนก็ไปรับจ้างเขามีตรงนี้เขาจ้างนะวัน300แต่เราขอครึ่งวันเพราะว่าเราไปเต็มวันไม่ได้เพราะว่าต้องมาดูแลช้างเราก็ต้องไปผลกระทบไหมกระทบเพราะว่าช้างจากเรากินเยอะๆมันก็อาจจะลดหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อก่อนกินเท่าไหร่กินหนึ่งวัน300กิโลต่อหนึ่ง300กิโลนี่หญ้าอย่างเดียวหรือว่าคละกันครับผลไม้ด้วยใช่ครับราคาผลไม้ช้างนี่เมื่อก่อนใครเป็นคนจ่ายครับก็ผลไม้ไอ้คือเจ้านายเอากล้วยมาก็คือปางดูแลจะปางดูแลเอากล้วยมานี่เอากล้วยมาขายให้คนจีนคนจีนก็ซื้อหวีหนึ่ง20 บาทช้างก็พอได้กินคนจีนนี่ส่วนมากเขาชอบช้างเขาชอบช้างยังไง10 คนนี่ก็10 หวีแล้วครับถือไป2 คน 2 หวีวันหนึ่งหลายๆรอบเขาก็ได้กินหลายๆหวีและพอไม่มีนักท่องเที่ยวมาเขาไม่มีกินผลไม้แล้วไม่มีกินเลยครับไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยครับช่วงที่ซื้อมานี่ต้องมีซื้อเนี่ยในพวกใจบุญนะท่านเอามาให้เห็นในลงในข่าวว่าช้างอดผลไม้ก็เอามาให้ที่เป็นตันๆก็มีที่เราไม่มีเลยเราก็จำเป็นต้องหาต้นไม้อย่างเงี้ยต้นไม้ที่ช้างกินได้พวกกิ่งไม้อย่างเนี้ยสลับนักท่องเที่ยวน้อยลงนะครับอาหารที่จะให้ช้างก็น้อยลงแน่นอนว่าคนที่เป็นควานช้างคนที่เป็นเจ้าของช้างย่อมมีความรักมีความผูกพันกับช้างนะครับก็เลยต้องพยายามหาอาหารมาให้ช้างได้กินได้อิ่มท้องมากที่สุดครับอย่างลุงลีกับเพื่อนๆ เองตอนนี้ก็ใช้หญ้านะครับก็ต้องตะเวนออกไปหาหญ้ามาเป็นอาหารที่สำคัญที่ทำให้ช้างอิ่มท้องแล้วก็ประทังชีวิตไปในช่วงนี้ครับเอาไปเยอะขนาดไหนต่อครั้งมันจะเอาเต็มคันรถอ่ะเต็มคันรถนี้ได้วันครึ่งสำหรับกี่เชือกครับเนี่ยสำหรับ5 เชือกนี่ใช่ไหมครับมีเพื่อนๆก็มาช่วยฮะมาช่วยครับเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีโควิดต้องมาตัดแบบนี้ไหมตัดแต่ตัดส่วนน้อยเพราะว่าช้างได้กินกล้วยกินอ้อยที่แขกซื้อนี่คือเหมือนตรงนี้กลายเป็นหลักสิใช่ไหมครับใช่ครับไอตอนมีงานทำหญ้าพวกนี้เขากินแต่ตอนเย็นกินแต่ตอนเลิกงานแล้วก็กองไว้ก็กินนี่กลายเป็นหลักแล้วเดี๋ยวนี้ต้องพยายามหาได้หญ้านี่เป็นหญ้าขนทำทุกวิธีทางนี่น้ำหนักช้างลงไหมน้ำหนักลงนะดูแต่ละหลังแต่ละเชือกเคยมีไม่พอในช่วงโควิดนี่เคยมีมันไม่พออยู่แล้วใช่ครับไม่พออยู่แล้วถามมาท้อไหมก็ท้อบ้างแต่ต้องสู้เพื่อความอยู่รอดของช้างตัวเราก็ยังไม่อิ่มเท่าไหร่เลยนะใช่ฮะตัวเราก็จะตายอยู่แล้วแต่ช้างก็ต้องอยู่ก่อนช้างต้องรอดคือช้างเขาไม่รู้หรอกว่าเราตกงานครับเขารู้แต่ว่าเขาอดไม่ได้เขาต้องกินตลอดเขาก็ยังคิดว่าเขาคงจะแปลกใจเอ๊ะทำไมเห็นเงียบไม่เห็นมีอะไรจากเคยได้กินกล้วยวันหนึ่งหลายหลายหวีใช่ไหมเดิน30 รอบอย่างน้อย30 หวีครับเงียบให้กินแต่เขียวๆหญ้ากินหญ้านี่ต้องควักเนื้อซื้ออะไรให้ช้างกินบ้างไหมครับเคยไหมครับเมื่อก่อนนะเคยแต่ตอนนี้ไม่ได้มีเงินซื้อแล้วต้องซื้ออะไรเขียวหญ้ากินกล้วยกินกล้วยกล้วยอ้อยพวกนี้ช่วงแรกๆอ่ะเนาะช่วงแรกๆพอยังมีเหลืออยู่บ้างครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเราไม่มีแล้วไม่มีจริงๆยอมรับว่าไม่เคยจนขนาดนี้มาก่อนเลยถามว่าเราขี้เกียจไหมเราไม่ได้ขี้เกียจแต่เรามันไปจากช้างไม่ได้ก็เลยไปทำงานไม่ได้
ลุงน่ะเหนื่อยเครียดบอกตรงๆว่าลุงไม่เคยจนอย่างนี้มาก่อนจนเพราะว่าเราไปทำงานอย่างอื่นไม่ได้เราต้องดูแลเขาเราก็ต้องสู้โควิดนี่ไม่รู้จะผ่านยังไงไม่รู้จะยังไงทุกคนตอนเย็นๆนี่คุยกันเกือบจะทุกวันและจะทำยังไงถ้าเจ้านายไม่เช่าที่ให้พวกเราจะไปอยู่ไหนครับว่าถ้าเขาไม่เช่าจริงๆแล้วมันจำเป็นเราก็ต้องกลับบ้านแล้วค่ารถล่ะตาว่าค่ารถก็ต้องรอดูอีกทีแหละบางคนก็ไปเข้าไอ้ทกส.แล้วเข้าทกส.แล้วเตรียมพร้อมเหมือนกันบางคนเขาไปขายของอย่างอื่นเขาบอกว่ามีคนซื้อช้างมีถามลุงเหมือนกันนะผมบอกว่าไม่รู้มีคนซื้อช้างเห็นก็โพสต์ลงจะขายช้างกันเยอะแต่ตัวลุงไม่เคยคิดจะขายผูกพันมากคือมันเลี้ยงมาเรื่อยๆมันคือช้างเนี่ยมันแทนบุญคุณกันได้ยังไงว่าแทนบุญคุณกันได้สมัยเขามีงานทำในเราแค่เราขี่ออกไปเราได้เงินแล้วเดี๋ยววันนี้แม้เขาเลี้ยงเราไม่ได้แต่เราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ได้ต้องดูแลให้ได้เนี่ยรถคันนี้รถคันแรกของลุงยอดทงนี่แหละปลดหนี้ให้ครับต่อมาแล้วก็ซื้อคันนี้ครับในซื้อคันนี้ขึ้นได้ 5-6 ปีแล้วโอ้โหเขายอดทงเลยใช่ครับก็ยอดทงแล้วก็เชื่ออื่นด้วยมองเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเราชื่อว่าพลายขุนแผนนะครับพลายขุนแผนตอนนี้ป่วยอยู่นะครับมีอาการป่วยด้วยแล้วก็ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้วยนะครับดังนั้นลุงลีก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับนอกเหนือจากดูแลเหมือนช้างเชือกอื่นๆแล้วก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพคอยตรวจเลือดคอยวัดน้ำตาลในเลือดนะครับเพื่อเอาผลนี้ส่งให้กับนายสัตวแพทย์ก็จะมีนายสัตวแพทย์นะครับก็คือหมอหนึ่งที่จะแวะเวียนเข้ามาคอยตรวจสุขภาพเขาเป็นอะไรครับตัวนี้หมอก็บอกว่าน้ำตาลในเลือดสูง24ชั่วโมงอ่ะเจาะทุกชั่วโมงอ่ะอันนี้เป็นก่อนโควิดหรือว่าเป็นหลังน่าจะเป็นหลังโควิดหรือเปล่าเพราะเขาไม่ค่อยได้เดินอ่ะมันยาตัวนี้มันกระตุ้นลำไส้ไงช่วงที่เขามีปัญหาแล้วล้มอยู่ตลอดเนี่ยแต่ช่วงกลางธันวาก็หลายเดือนแล้วแล้วตอนนั้นก็คิดว่าสภาพโทรมกว่านี้เยอะครับหัวปักพื้นยกหัวแทบไม่ขึ้นเลยส่วนหนึ่งป่วยด้วยป่วยเรื้อรังแล้วก็โควิดด้วยแล้วก็ไม่มีอาหารด้วยแล้วเจ้าของช้างเนี่ยคือมีช้างหลายเชือกแล้วก็เกินกำลังที่จะดูแลแล้วเขายังต้องหาเลี้ยงชีพด้วยแล้วช้างก็ต้องอยู่ในสังกัดเขาซึ่งควานที่เขาจ้างเขาก็ไม่มีเงินจ้างควานเขาควานก็หนีหายไปหมดสถานการณ์ปกติไม่มีโควิดน่าจะรักษาง่ายกว่านี้ไหมง่ายกว่านี้เยอะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีอาหารกินใช่ครับตอนเช้าให้ออกเดินออกอะไรอยู่ออกเดินต้องเดินให้เยอะช้างปกติแล้วเนี่ยเวลาเขามีงานทำเนี่ยเขาได้ออกเดินช้างต้องเดินใช่ได้เหมือนการออกกำลังกายอ่ะเหมือนโควิดตกงานปั๊บควานก็ต้องหาเลี้ยงชีพก็ต้องล่ามช้างช้างพังไม่เท่าไหร่ช้างพายจะมีปัญหาเยอะตรงที่ว่าช้างพายคือช้างที่สามารถตกมันได้มีใครเห็นช้างมาเดินเข้าไปปั๊บช้างทำขึ้นมาเขาก็ยิ่งแย่เลยอันนี้คือปัญหาแล้วทำให้ช้างเวลาผูกนานล่ำนานเขาก็เป็นเดือนเป็นปีเงี้ยกล้ามเนื้อเขาก็เริ่มอ่อนแรงเราสังเกตบางช้างบางเชือกเนี่ยจะยืนโยกไปโยกมาคือเบื่อไม่รู้จะทำไรคือเป็นช้างมีปัญหาละนะครับมีปัญหาทางสุขภาพจิตเขาละขนาดคนถูกล็อกดาวน์ไม่ได้ไปไหนยิงหุ่นใช่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 ครับเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยครับพายขุนแผนเนี่ยตอนหลังผมก็ตรวจพบว่าเขาเป็นเบาหวานป่วยเรื้อรังแล้วล้มหลายรอบเลยแต่ลุงก็บอกว่าลุงก็ตอนนี้โควิดหมอก็รู้เนาะว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยแล้วลำพังก็ลำบากกันอยู่เพราะว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะผมโฟกัสที่ช้างนะครับอยากให้ช้างมันรอดเพราะถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่เข้ามาช่วยน่าจะล้มเสียชีวิตไม่นานนะครับพายขุนแผนก็ดีขึ้นนะให้น้ำเกลือหรือให้อะไรเงี้ยให้ยาให้อะไร
ทั้งหลายแหละก็ดีขึ้นมาสักพักก็ซุดอีกหลายรอบมากเลยนะให้น้ำเกลือหลายครั้งมากแล้วก็ให้ยาให้อะไรเนี่ยรักษาตั้งแต่ธันวามาจนถึงตอนนี้ครับหลายปางเขาก็ร้องขอมาว่าอยากให้ช่วยมาดูหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ออกไปดูเท่าที่ดูหลายปางเนี่ยเหมือนโดนลอยแพเปิดก็ไม่มีลูกค้าไม่มีนักท่องเที่ยวแต่บางปางปางใหญ่ๆบางปางก็เปิดมาก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวเพราะเขามีอาจจะมีจุดขายอย่างอื่นด้วยรวมด้วยไม่ใช่เรื่องช้างอย่างเดียวแต่ช้างก็หนึ่งในนั้นก็พลอยได้อานิสงส์ได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่มันจะอยู่รอดได้แค่บางที่แต่ส่วนใหญ่แล้วผมว่า 80% ไม่รอดด้วยเสียงสะท้อนมันค่อยนะครับเพราะคนที่เลี้ยงช้างควานช้างทั้งหลายแหล่ก็ไม่ได้การศึกษาสูงหรืออะไรอย่างนั้นขนาดนั้นหรือสังคมเขาไม่เห็นตรงนั้นมากกว่านะครับกระทบเยอะบางทีกระทบเยอะเขาก็ต้องกลืนเลือดเขารู้อย่างเงี้ยอย่างกรณีของเนี้ยพายไอ้คุณแผนเนี่ยครับคอควานไม่มี5คนนะที่ดูแลช้างเขามีช้าง5เชือกพอไม่มีคนดูแลภาระก็ตกไปที่เจ้าของพอเจ้าของเกินกำลังมันก็ไปตกอยู่ที่ช้างแล้วก็เขาจะเรียกร้องกับใครอ่ะก็ไม่รู้จะเรียกร้องอะไรยังไงผมก็เลยต้องมาช่วยหลายๆที่คุณแผนเริ่มดีขึ้นก็อาจจะไม่จำเป็นละแต่เดี๋ยวสแตนบายนิดนึงครับในฐานะที่เราเป็นหมอเนาะเราก็จะโฟกัสเรื่องสุขภาพช้างจริงๆแล้วสาเหตุของเรื่องสุขภาพช้างมันก็มีผลเกี่ยวเนื่องมาจากหลายๆอย่างมาตรการการดูแลของแต่ละปางมันต่อไปนี้เราก็ต้องคำนึงเลยว่าเนี่ยปางในเมืองไทยมี250กว่าที่ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ตอนนี้วิกฤตโควิดเนี่ยคงปิดกันแบบเหลือไม่กี่ที่ครับผมอยากให้แต่ละปางมีมาตรฐานนะครับที่ตรงนั้นนะครับมาตรฐานปางช้างนะครับตอนเกิดวิกฤตมันจะได้ไม่แย่ขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับทำไมถึงอยากให้แต่ละปางมันมีมาตรฐานขั้นต่ำหนึ่งแหละเราคำนึงถึงตัวสวัสดิภาพช้างด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าบางปางก็สวัสดิภาพสัตว์การใช้งานสัตว์ค่อนข้างที่จะตกมาตรฐานเยอะที่พูดได้อย่างเงี้ยเพราะเราเข้าไปดูแต่ละปางเนี่ยเราเห็นสวัสดิภาพของควานหรือคนดูแลเขาต้องมีเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยนะเรื่องความรู้ต้องยกมาตรฐานเขาขึ้นมาที่สำคัญที่สุดนะครับโฟกัสที่นักท่องเที่ยวความปลอดภัยที่เขามาท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างช้างพายเนี่ยหลายเชือกถ้าตกมันเนี่ยอันตรายควานจะต้องมีความรู้ว่าช้างใกล้จะตกมันแล้วต้องเอาใจใส่แต่ปัญหาของช้างที่ตกมันคือจะตกมันแล้วควานไม่รู้แล้วก็ยังพาออกไปใช้งานได้เหมือนเดิมออกไปรับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมก็จะประสบปัญหาอย่างเงี้ยนะครับถ้าปางไหนไม่มีมาตรฐานมันก็จะน่ากลัวตรงนี้ว่าสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวก็จะมีปัญหาตามมาผมกลัวเรื่องนี้เพราะมันเป็นชื่อเสียงของประเทศด้วยเวลานักท่องเที่ยวบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่ตอนหลังนี้ยุโรปเขาบอกว่าเมืองไทยไม่มีมาตรฐานบังคับใช้เลยใครๆเปิดก็เปิดเท่าที่เห็นมาแล้วก็เขากลายเป็นว่าเขาอยากจะบอยคอตเราด้วยซึ่งมันก็กระทบกับเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยมันเป็นหน้าตาเลยว่าควรมีมาตรฐานของเราดีกว่าเพื่อให้ต่างชาติเขายอมรับแล้วก็การท่องเที่ยวมันจะได้เป็นฟันเฟืองหมุนต่อไปได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ดีใจนะครับก็คือว่ามีหลายคนเห็นช้างมีปัญหานะครับเขาก็เอาอาหารเอาอะไรมาให้อะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะอยู่นะครับเพราะมีหลายเจ้าก็เขารวมกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มมาคอยดูตามปางช้างที่ทิ้งร้างอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็คือการต่อลมหายใจที่ดีคือเราก็ช่วยกันตามกำลังเท่าที่มีนะครับถ้ารอความช่วยเหลือจากส่วนกลางหรืออะไรเนี่ยมันก็คงไม่คงล้มหายตายจากกันหมดนะครับกรมปศุสัตว์เขาก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับก็เข้าใจภาวะวิกฤตนี้ก็หลายหน่วยงานก็เขางบประมาณมั่งอะไรมั่งนะครับเขาก็พยายามช่วยกันอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะครับแต่เราก็ต้องบอกก่อนราชการอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็คงต้องภาคประชาชนเข้มแข็งที่สุดแล้วครับThank you.
ากขอบคุณนะครับคุณให้ขอบคุณครับบาทจะมาใหม่ครับผมครับเดี๋ยวทำกับข้าวมาเผื่อด้วยครับผมออกทางเดิมเลยครับออกทางเดิมเลยคนมาบริจาคบ่อยไหมครับช่วงตั้งแต่ออกสื่อไปในค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขามาช่วยช้างมีบางส่วนช่วยเหลือควานบ้างช่วยเหลือควานก็มีบ้างครับครับบางเจ้าช่วยเหลือควานไอ้ที่ช่วยเหลือควานนี่เราก็ไม่ได้เอาจากนี้ไปใช้หรอกเราก็รอไปซื้อสับปะรดวันต่อไปเพราะว่าเขายังกินอีกยาวไม่รู้ว่าโควิดจะหยุดหรือเปล่าช้างอิ่มท้องคนเลี้ยงช้างอย่างวานช้างก็อิ่มใจนะครับได้กำลังใจได้พลังใจที่ยังเห็นคนไทยไม่ทอดทิ้งกันนะครับสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์แบบนี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์แต่สิ่งที่จะนำพาทำให้พวกเราฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอีกครั้งนั้นก็คือเรื่องของการแบ่งปันเพื่อกูลซึ่งกันและกันนะครับ